มาต่อเนื่องกันที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเป็นหนึ่งประเทศที่ผู้คนนับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมซึ่งหลายๆคนก็คงรู้ดีนะคะว่าเรื่องนี้ทำให้ผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียถูกจำกัดเสรีภาพในด้านต่างๆและล่าสุดค่ะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่ามีการแสดงออกผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงป๊อปที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมค่ะมียอดวิวใน YouTube มากถึงกว่า3ล้านวิวแล้วค่ะเพลงนี้ผลิตโดยบริษัทสื่อนะคะที่มีชื่อว่า HIES ทำเพลงขึ้นมามีชื่อว่า Heart ค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าความกังวลโดยในวิดีโอนี้ค่ะเขามีผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียนี่แหละค่ะมาแต่งกายตามหลักศาสนาเลยแต่ว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะทั้งเล่นสเก็ตบอร์ดบาสเกตบอลเต้นรวมไปถึงร้องเพลงด้วยและนำคลิปวิดีโอนี้มาโพสต์ลงใน YouTube ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้มีคนคลิกเข้ามาชมมิวสิกวิดีโอนี้แล้วมากถึงกว่า3ล้านครั้งด้วยกันค่ะวิดีโอนี้เขาทำขึ้นมาหลักๆก็เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของผู้หญิงเพราะว่าในสังคมซาอุดิอาระเบียยกให้ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจชีวิตของผู้หญิงอย่างเช่นการอนุญาตให้ไปเดินทางไปที่ต่างประเทศหรือว่าการศึกษาต่อหลายๆคนที่ได้ชมมิวสิกวิดีโอนี้นะคะก็มีความคิดเห็นในเชิงที่ชื่นชมค่ะบอกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่สวยงามแสดงให้เห็นถึงแง่มุมการกดขี่ผู้หญิงด้วยความตลกขบขันบางคนก็บอกนะคะว่ามิวสิกวิดีโอนี้ปลุกกระแสทำให้สื่อต่างชาติหันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ